คุณตั้งใจฟังนะครับป.4/1นะครับวันที่5เดือน10ทีนี้มาดูงานนะครับใช้2โปรแกรมนะครับก็คือโปรแกรมเพนกับตัว PowerPoint นะครับทีนี้ตอนนี้รีเฟรชเครื่องอยู่นะครับสำหรับคนที่ใช้โปรแกรมเพนคือตัวนี้นะครับที่เราเคยใช้ตอนป.3ตั้งใจดูนะครับproperty นะครับเราจะเปลี่ยนค่าเป็น default ก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็กดโอเคทีนี้เราจะใช้ยังไงกับตัวที่เป็น powerpoint นะครับสมมุตินะครับคุณดูนะสมมุติว่าคุณวาดรูปนะครับคุณจะวาดแบบผ่านๆก่อนเวลาเราวาดรูปคุณจะวาดตรงนี้ก่อนนะครับท้องฟ้าก่อนตอนที่เราทำตอนป.3นะครับเส้นคุณใช้สีดำนะครับขีดภูเขาคุณดูนะครับแล้วเราจะแคปหน้าจอไปใส่ในตัว PowerPoint นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ไล่ตัวสีเขียวปึ๊บพอเสร็จปึ๊บเราก็จะลากฉากนะครับเวลาเราทำฉากอันนี้คือที่เราเคยทำทีนี้ตัวถนนนะครับตั้งใจดูให้จบนะครับแล้วครูจะแคปหน้าจอไปใส่ PowerPoint ให้ดูปึ๊บแล้วเราก็เติมสีครับอันนี้พื้นถนนนะครับถ้าบางคนเขาก็จะทำเป็นทางแบบนี้นะครับลาดยางหรือทางยางมะตอยขอบอาจจะไม่ชัดนะครับแล้วก็ตรงกลางจะมีเส้นขอบสีเหลืองนะครับเราใช้สีเหลืองเลยก็ได้นะครับแบบนี้นะครับคุณดูนะเวลาเราทำเอฟเฟคนะครับปึ๊บแล้วเราค่อยมาเติมสีทีหลังเห็นไหมครับเราได้มาแล้ว1ฉากทีนี้เราจะทำยังไงให้ฉากตรงนี้ไปอยู่ในPowerPointโดยที่เราไม่ต้องเซฟรูปคุณดูตรงนี้นะครับก็คือตัวที่เรียกว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่เขาเขียนว่าแคปเจอร์คุณดูนะครับการใช้แคปเจอร์มี2กรณีก็คือ1คุณต้องเปิดตัวโปรแกรมเพนที่เราวาดรูปไว้ค้างไว้ก่อนให้ขึ้นหน้าแบบนี้นะครับแล้วเรามาสลับด้วยตัว PowerPoint แบบนี้แคปเจอร์มันจะอยู่ตรงแทรกนะครับหรือ insert คุณสังเกตกล้องรูปถ่ายนะครับให้กดตรงที่สามเหลี่ยมเล็กๆนี้ครับถ้าเราเลือกแคปเจอร์แบบนี้จะเป็นการถ่ายหน้าจอทั้งโปรแกรมแต่ถ้าเรากดตรงสคริปต์นี้นะครับปึ๊บรอเป็นสีขาวก่อนมันจะเป็นขาวแบบนี้นะครับครูวางเมาส์ไว้ไกลๆหน่อยแล้วเรากดลากแบบนี้นะครับกดครอบแบบนี้ปึ๊บแล้วปล่อยมันจะแคปมาแบบนี้เห็นไหมครับโดยที่เราไม่ต้องมองโดยที่เราไม่ต้องไปทำภาพอื่นนะครับทีนี้เรามาดูครับสมมุติว่าเราจะวาดรูปรถนะครับนี่มันจะหลุดขอบหลุดเฟรมก็ช่างครับถ้าแบบนี้มันจะมีสีขาวเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเราดึงออกแบบนี้นี่มันจะมีรอยปะก็ช่างมันครับจะล้นจะอะไรก็แล้วแต่ว่าเวลาแสดงผลมันจะแสดงเฉพาะกรอบของมันทีนี้คุณดูนะครับทีนี้เวลาเราวาดรูปอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับถนนทีนี้เราจะทำรถครับก็กดไฟล์แล้วก็นิวใหม่มันจะถามให้เราเซฟรูปไหมครูยังไม่สอนให้เซฟนะครับทีนี้มาดูการวาดรูปรถครับสมมติว่าคุณวาดรถเอาแบบรวดเร็วนะครับปึ๊บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับลงรายละเอียดไม่ได้ครับติดกลุ่มหนึ่งลงสีนะครับนี่พอลงสีเสร็จปุ๊บมันก็จะมีในเรื่องของการใช้ขอบล้อนะครับคุณก็ใช้ตามปกติของคุณนะครับแต่ทีนี้มันสามารถที่จะเลือกฟูสีที่2ได้อันนี้คือสี color 2นะครับตรงฟูนี่จำไว้เลยนะครับถ้าคุณเลือกสี color 2เป็นสีอื่นอย่างเช่นขอบล้อคุณเป็นสีส้มคุณดูนะครับประมาณก็จะดึงมาแบบนี้ไอ้ฟูตรงนี้ก็คือ color 2
เห็นไหมครับทีนี้เราก็ใช้หลักการเดิมครับเราจะแคปไปนะครับเวลาเราแคปก็เหมือนเดิมนี่ครับรอเป็นสีขาวแล้วคุณก็แคปไปแบบนี้แต่ทีนี้พอคุณได้รถมาแต่ว่าขอบเห็นไหมครับขอบเป็นสีขาวซึ่งเราจะตัดออกถ้าคุณเทสีตรงนี้ขอบมันก็ไม่มีปัญหานะครับก็เอาพื้นที่ออกตามปกติเห็นไหมครับเราก็ดึงออกดึงขอบออกนะครับเราค่อยทำไปเห็นไหมครับตรงนี้เอาไหมเราก็เลือกนะครับเห็นไหมครับพอได้เสร็จแล้วก็กดโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับทีนี้ถ้าคุณทำรถวิ่งใช่ไหมที่ครูเคยสอนก็คือจะมีในเรื่องของภาพเคลื่อนไหวเห็นไหมครับถ้าคุณทำรถวิ่งตามท้องถนนก็คือจะมีเส้นโค้งกับลายนี้ใช่ไหมครับถ้าคุณทำแบบรถวิ่งทั่วไปก็แค่ขีดลากแบบนี้อันนี้ครูขีดลากแบบซิกแซกเห็นไหมครับพอได้เสร็จเรากด enter ครับเห็นไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการเส้นให้มันขึ้นสูงกว่านี้หน่อยเราก็ค่อยขยับรถนี้ขึ้นไปแล้วก็ตัวเส้นเห็นไหมครับถ้าต้องการให้เกิดภาพช้าเมื่อกี้ครูบอกว่าไงครับการทำภาพช้าเราก็อยู่ที่ภาพเคลื่อนไหวเหมือนเดิมเห็นไหมเราจะเห็นไอ้ตัวสามเหลี่ยมกับรูปไม้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเรากดปุ๊บคลิกขวาครับนับตัวเท่าไหร่นับจากท้ายครับตัวที่3ครับมันก็จะมีในเรื่องของเวลานะครับจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับเราเลือกอันนี้ก็คือเราเลือกแบบเปิดหน้านี้ปุ๊บเห็นเลยที่ตอนนั้นที่เราแบบให้มันรถวิ่งต่อเนื่องเห็นไหมครับเลือกตัวนี้เป็นอันสุดท้ายอันนี้คือเวลาส่วนตัวนี้คือแสดงผลเมื่อเปิดหน้านะครับแล้วกดโอเคทีนี้คุณมาดูนะครับรถคันนี้จะวิ่งเรื่อยๆถ้ามีหลายคันถ้าสมมติว่าคุณมีรถบรรทุกวิ่งผ่านหลายๆคันมันจะวิ่งเงี้ยเรื่อยๆครับเหมือนกับการทำการ์ตูนเห็นไหมครับเห็นไหมทีนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็คลิปก็มีเท่านี้ทีนี้ถ้าคุณอยากคุณก็เขียนชื่อคุณใส่รถเท่านั้นนะครับแล้วครูก็ตรวจเดี๋ยว